นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะลมหนาวที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นช่วงนี้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะคะทำให้อุณหภูมิในบ้านเราสูงขึ้นค่ะโดยภาคอีสานอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาทำให้มีหมอกในตอนเช้าและอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่38องศาเซลเซียสแล้วค่ะและคาดว่าอากาศจะร้อนขึ้นอีกนะคะส่วนวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์ค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะจากนั้นค่ะช่วงวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมานะคะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนือเป็นภาคเดียวนะคะที่อุณหภูมิยังสามารถลดลงได้อีกประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์ส่วนทางภาคใต้ค่ะช่วงนี้ฝนน้อยและคลื่นลมมีกำลังปานกลางนะคะเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนั้นอ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย 1-2 องศาและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด38องศาภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ก็ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันด้วยนะคะอุณหภูมิระหว่างตอนเช้าและตอนกลางวันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะส่วนทางภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด38องศาภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกันนะคะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้37องศาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ค่ะและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากฝนจะตกบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองและพังงาทะเลทั้งสองฝั่งช่วงนี้คลื่นลมมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-3 องศาและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้37องศาเซลเซียสสำหรับสภาพอากาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้แปรปรวนทีเดียวนะคะและมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกได้ด้วยไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่บ้านเราเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลูกเห็บตกด้วยค่ะสำหรับลูกเห็บนั้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าปลายฤดูหนาวที่อากาศอุ่นขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนจะทำให้ละอองน้ำและความชื้นระเหยขึ้นไปจนไปปะทะกับมวลอากาศเย็นด้านบนของเมฆซึ่งภายในเมฆนั้นอุณหภูมิจะต่ำมากๆค่ะและละอองน้ำเหล่านั้นเมื่อลอยสูงขึ้นไปปะทะกับมวลอากาศเย็นในเมฆก็จะจับตัวกันเป็นเม็ดน้ำแข็งอยู่ด้านบนจากนั้นจะตกลงมาเจอมวลอากาศร้อนที่อยู่ด้านล่างของเมฆความชื้นบริเวณด้านล่างของเมฆที่มีอยู่ก็จะเข้าไปห่อหุ้มเม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาให้เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกหมุนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนขนาดของก้อนลูกเห็บหนักและใหญ่เกินกว่าที่กระแสลมจะรับไหวมันก็เลยร่วงลงมาค่ะซึ่งหากนำลูกเห็บมาผ่าออกแล้วลองสังเกตดูนะคะจะพบว่าข้างในนั้นมีน้ำแข็งพอกเป็นชั้นๆซ้อนกันคล้ายๆกับหัวหอมค่ะซึ่งจำนวนชั้นที่เห็นก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าลูกเห็บนี้ถูกพัดขึ้นไปสูงกี่ครั้งแต่ถึงแม้ว่าลูกเห็บจะตกลงมาจากท้องฟ้าแต่ก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิดเก็บมารับประทานได้นะคะซึ่งทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนไว้ว่าแม้ลูกเห็บจะมีลักษณะเหมือนก้อนน้ำแข็งแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเพราะด้วยสภาวะอากาศที่อาจจะปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองแบคทีเรียและสารเคมีต่างๆไม่เหมาะที่จะนำมารับประทานค่ะซึ่งลูกเห็บตกนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งฤดูร้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะปิดท้ายไปที่ป่าฝนแอมะซอนค่ะนักวิจัยชี้ว่าภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างหนักต่อป่าฝนแอมะซอนพื้นที่ครึ่งหนึ่งของป่าอาจถึงจุดเปลี่ยนภายในปี2050ค่ะภูมิภาคอเมริกาใต้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนักทั้งอากาศร้อนภัยแล้งที่รุนแรงการตัดไม้ทำลายป่าและไฟป่านักวิจัยคาดการณ์ว่า 10% ถึง 47% ของพื้นที่ป่าอเมซอนซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภายในปี2050
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นความชื้นในป่าจะลดลงก็ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยขึ้นและยังมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ป่าฝนกลายเป็นทุ่งหญ้าสุวรรณาหรือระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมในรูปแบบอื่นๆดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะประกาศการเตือนภัยในระดับสีแดงสำหรับป่าฝนแอมะซอนไม่เช่นนั้นระบบนิเวศของป่าฝนแอมะซอนก็อาจล่มสลายได้ในอนาคตวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ